ของ Bench Motor Mall ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดค่ะด้วยบรรยากาศสุดหรูหราภายใน Mercedes S350D AMG คันนี้นะคะวันนี้ค่ะเน้นขอเปิดไลฟ์นะคะด้วยการนั่งสวัสดีทุกคนค่ะที่บรรยากาศภายในเพราะเน้นบอกเลยว่าความเป็นที่สุดของ Bench S Class นะคะนอกจากภายนอกที่หรูหราไปที่ไหนประกาศศักดาประกาศศักยภาพของเจ้าของรถแล้วเนี่ยภายในนะคะยังเป็นที่สุดของเขาเรียกว่า self indulgence ก็คือความบำรุงบำเรอความดีต่อใจกับผู้โดยสารกับผู้ที่นั่งโดยเฉพาะที่นั่งด้านหลังซ้ายซึ่งเป็นหัวใจของ S Class ก็คือที่นั่งที่เน้งอยู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่านั่งปุ๊บเนี่ยออร่าพุ่งทันทีนะคะก้าวลงมาปุ๊บเนี่ยออร่าเซเลบริตี้ออร่าคุณนายจับทันทีนะคะออกมาจากรถคันนี้นะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับไลฟ์สดของ Bench Motor Mall นะคะเป็นไลฟ์สดแบบสดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้งจะคอยอ่านคอมเมนต์นะคะของทุกๆคนอยู่ตลอดเลยแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนนะคะก็ทักทายนิ้งกันเข้ามาได้จะเห็นว่าตอนนี้นะคะโลโก้ของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นโลโก้แบ็คกราวด์สีรุ้งนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQ นะคะทุกคนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังชมอยู่ด้วยถ้าใครชอบดูไลฟ์ของเน้งอย่าลืมช่วยแชร์หรือที่สำคัญเลยเห็นคันนี้แล้วอยากให้ใครซื้อแท็กเขามาดูสดๆนะดูสดมันกว่าดูย้อนหลังเยอะมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้นี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าที่สุดนะคะว่าที่สุดคืออะไรนะคะกับ S Class คันนี้ค่ะพาทุกๆคนดูข้างหน้าก่อนเลยเมื่อกี้เราเปิดไลฟ์ด้วยการซูมไปที่ไฟหน้านะคะซึ่งก็เหมือนดวงใจของตัวรถนะคะดวงตาก็เป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะMercedes-Benz S-Class W222 ค่ะคันนี้เป็นโฉม Facelift เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในโฉม Facelift นั้นเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นย่อยด้วยกันแต่คันนี้คือเพชรยอดมงกุฎนะคะคือตัวท็อปสุดที่เป็น AMG Sport Package ของเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆซึ่งหายากมากเหมือนพลิกแผ่นดินเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะคะส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นตัว 500e นะคะเพราะอะไรเพราะ 500e ส่วนลดเยอะกว่ามากออกห้างมาถูกกว่ากันเยอะนะคะตัวดีเซลก็ของใหม่หายากอยู่แล้วของเก่ายิ่งหายากกว่านะคะตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีตัวโลโก้ Mercedes-Benz นะคะโดดเด่นอยู่บนฝากระโปรงนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกับรถที่เป็นรถลิโม่คันใหญ่ๆนะคะมีทั้งดาวลอยแล้วก็มีดาวที่ตัวหน้ากระจังมองต่ำลงมานิดนึงเราจะเห็นว่าจะมีแถบสีดำนะคะที่ดูกลืนไปกับหน้ากระจังตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์ของตัว Pre-Safe Brake นั่นเองสำหรับนะมีมาวิ่งตัดหน้ารถคันข้างหน้าเบียดกันทันหันรถก็จะช่วยเราเบรกได้อย่างทันท่วงทีค่ะรถคันนี้นะคะงดงามด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package มีชุดแต่ง AMG ที่เป็นเหมือนกับมงกุฎนะคะที่ทำให้ดูสวยงามขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีล้อแม็ก AMG นะคะที่เป็นลายก้านซี่นะคะมีโลโก้ AMG อยู่ด้านข้างมาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่บึ๊บมีรูระบายความร้อนแล้วก็คาลิปเปอร์เบรก Mercedes-Benz นะคะที่มีประดับโลโก้อยู่ด้วยพร้อมกับดุมล้อสีดำนะคะเข้ากับตัวรถเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเราได้เปิดหลังคาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอารมณ์หลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟนั่นเองค่ะเปิดได้เต็มบานเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศภายในกันอีกทีนึงนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะใหญ่โตอลังการ6เมตรกว่านะคะสำหรับ S Class เซดานที่ใหญ่ที่สุดของ Mercedes-Benz ด้านหลังดูโฉบเฉี่ยวนะคะไฟท้ายนะคะที่เป็นต้นแบบให้กับ C-Class W205 E-Class W213 ก็ล้วนแล้วแต่ถอดแบบมาจากตัว S-Class ตัวนี้นั่นเองด้านท้ายก็ยังมีชุดแต่งนะคะ AMG Sport Package ที่เป็น
กันชนแล้วก็เป็นดิฟฟิวเซอร์โครเมียมยาวแล้วก็มีปลายท่อออกมา2ข้างดูโดดเด่นอีกด้วยนะคะเปิดฝาท้ายมีพื้นที่เก็บของจำนวนมากนะคะแล้วก็ใหม่จริงๆค่ะ 40,000 กิโลพลาสติกยังอยู่ครบทั้งตัวกันรอยแล้วก็ตัวมือจับตรงนี้นะคะก็พลาสติกยังอยู่แล้วไม่ใช่พลาสติกเยินๆนะคะพลาสติกคือเนียนนุ่มมากจริงๆมาปิดฝากันดีกว่านะคะคราวนี้จะพามาดูข้างในนะคะจะดูข้างหน้าก่อนดีหรือจะดูข้างหลังก่อนดีนะบอกเลยว่าไฮไลท์ของ Mercedes-Benz เนี่ยอยู่ข้างหลังเราจะพาไปนั่งเบาะหลังกันก่อนเลยเป็นเบาะหลังซ้ายที่เน้งออกมาเมื่อสักครู่แหละนะคะนะคะไม่มีคนเปิดให้เปิดให้ตัวเองได้นะคะตัวนี้นี่เลยนะคะโอ้โหภายในที่สุดของความหรูหราจริงๆค่ะกับเบาะหนังนะคะที่เป็นมอคค่าบราวน์อยากให้ซูมดูแพทเทิร์นของตัวหนังนิดนึงนะคะเขาทำเป็นแพทเทิร์นหลายชั้นมากนะคะชั้นกลางเนี่ยจะเป็นลายไดมอนด์คัตก็คือลายข้าวหลามตัดซึ่งเป็นการใช้หนังนะคะที่มีรูระบายความร้อนนะคะแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีการแทรกด้วยตัวหนังพรีเมียมนับป้าก็คือหนังที่ไม่มีเกรนเนี่ยนะคะเป็นคิ้วเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็เย็บด้วยตัวคิ้วสีเข้มต่างๆโอ้โหเป็นดีเทลที่ดูแพงมากๆแมชกันกับตัวลายไม้นะคะที่เป็นลายไม้แบบเงานะเพราะว่าตัว S Class เนี่ยเขาจะเน้นความหรูหราเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ลายไม้แบบเงานะคะแผงประตูก็เช่นกันเป็นลายไดมอนด์คัตนะคะเท่าหลามตากเหมือนเบนเล่ฟลายิ่งสเปอร์คันที่รีวิวคังคูไบเลยลายเดียวกันเลยนะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์กระหึ่มมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับจอนะคะจอหลังทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ยก็มองเห็นก็มองสามารถที่จะรับชมได้นะคะแล้วที่เด็ดของเบาะหลังซ้ายของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะเรียกว่าขออนุญาตนะท่านที่กำลังจะมาจองนะคะอันนี้เป็นรถท่านแล้วนะคะเล่นขอยืมนั่งเฉยๆนะคะเพื่อสาธิตให้กับผู้ชมดูนะคะตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราเห็นว่าหนังเขามีรูใช่ไหมคะเขาใช้สำหรับการเปิดแอร์นะคะสำหรับฟังก์ชันเบาะเย็นนะคะเคยไปไหนมาโอ้โหร้อนๆร้อนไปหมดทั้งตัวเลยขึ้นมาปุ๊บลมออกค่ะทุกคนลมออกขานะคะลมออกเบาะสบายมากแต่ถ้าวันไหนปวดเมื่อยอยากได้นะคะเหมือนประคบอุ่นๆจัดไปนะคะฮีทเทสซีทเบาะร้อนนะคะและถ้าหากเบาะเย็นเบาะร้อนยังพรีเมียมไม่พอนะคะอยากได้เบาะเอนนอนแต่ไม่อยากขับรถตู้ไม่อยากนั่งรถตู้ทำยังไงทำได้ค่ะนะคะเราสามารถที่เห็นปุ่มรูปคนนอนนี่ไหมคะกดไปเลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะจะทำการอัตโนมัติเลยนะคะเบาะหน้าพับลงแล้วก็เลื่อนไปทางด้านหน้าแบบนี้นะคะเลื่อนไปไกลเลยทีเดียวค่ะจอจะปรับองศามาให้เราหัวหมอนกดลงเพื่อให้เรามองเห็นด้านหน้านะคะแล้วก็ยกตัวหมอนขึ้นไปไกลอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเบนซ์วีโต้ยังอายนะคะเลื่อนเบาะได้ถึงขนาดนี้พอเบาะหน้าเลื่อนไปแล้วไม่พอมองเห็นแอมเบียนไลท์อันสวยงามเบาะเราเริ่มแล้วค่ะขยับแล้วค่ะปรับเอนนอนและเลื่อนตัวเบาะไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่รองน่องตรงนี้นะคะก็จะปรับยืดขึ้นมากลายเป็นฟูลแฟลตเบสค่ะทุกคนยังไม่เสร็จค่ะมีที่วางเท้าด้วยนี่ที่วางเท้ายังสวยนี่ค่ะและนี่ก็คือความสวยของ Mercedes-Benz S-Class W222 นะคะที่เบาะหลังทำ full flat bed ได้แบบนี้ไม่ต้องง้อรถตู้กันเลยทีเดียวตอนนี้ร้อนก้นมากนะคะจะบอกว่าร้อนก้นสุดขอปิดเบาะร้อนก่อนเหลือแต่เบาะเย็นก่อนจะได้คุยกันรู้เรื่องนะคะนอกเหนือจากทั้งดูจอนะคะจอข้างๆมองเห็นความสวยของค็อกพิทนะบอกเลยว่านั่งจากมุมหลังซ้ายเนี่ยเห็นตัวค็อกพิทพวงมาลัยคนขับนะสวยมากนะคะเป็นภาพที่แบบสวยลงตัวมากๆนะคะ
แล้วยังเห็นอะไรรู้ไหมคะหลังคาค่ะหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟค่ะด้านบนนะคะด้านหน้ากับด้านหลังที่มองขึ้นไปก็เป็นท้องฟ้านะคะอันโปร่งโล่งสบายเหมือนประหนึ่งว่าโลกทั้งใบมันเป็นของเราโมด้านหลังมามากขนาดนี้ละเดี๋ยวไปนั่งข้างหน้ากันให้ดูบ้างดีกว่าเดี๋ยวให้กล้องอยู่ข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะปรับที่วางขาลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวตากล้องของเราจะได้มีที่นั่งได้นะคะแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราจะไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วคุยกันจริงๆ S Class เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับนั่งหลังกับด้านหน้าพอๆกันนะคะบางท่านก็ขับเองทุกวันนะคะเป็น Everyday ค่ะบางท่านเป็นสุภาพสตรีก็ขับเองทุกวันก็เคยมีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเน็กไปข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันค่ะว่ายนตรกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นที่สุดเนี่ยมันเป็นที่สุดอย่างไรเข้าออกรถเนี่ยเราใช้ออปชั่น Keyless Go ได้นะคะนี่ค่ะเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหทุกตารางนิ้วมันคือความพรีเมียมค่ะไม่อยากจะจับเลยนะคอนโซลด้านบนเนี่ยเป็นหนังแนปป้านะคะแนปป้าเหมือนกับพวงมาลัยนะคะเนียนไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตรงคอนโซลด้านนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นลายไดมอนด์คัตเหมือนกับเบนเล่ฟลายอินสเปอร์ที่เพิ่งไปรีวิวคังคูไบมานะคะเนียนไปหมดเลยนะคะเป็นที่สุดของความหรูหราจริงๆแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเงายังชอบมากเลยที่ตัวช่องแอร์เขากลมนะคะแล้วนาฬิกาอนาล็อกตัวนี้ก็กลมเช่นเดียวกันมีโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ข้างในโอ้โหให้ความรู้สึกแบบมีเหมือนแบบมีความเป็นมรดกนะคะมีความเป็นเลกาซีของตัวแบรนด์มากๆคุณเทพเจ้าสายฟ้าฟาดบอกว่าสวยนะคะมีใครเม้นอะไรมาบ้างคุณกบโคโรโร่สวัสดีค่ะมีใครชอบอะไรก็อย่าลืมเม้นกันมาได้นะคะเนี่ยคือเป็นรถที่ถ่ายจากมุมข้างหลังแล้วสวยจริงๆนะคะคนข้างหน้านะก็จะมีชุดเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะเล่นมาพร้อมกันกับมีเดียของตัวกลางตัวนี้เปิดจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะด้วยตัวCommand Controller แล้วก็ตัวทัชแพดตัวนี้นะคะพี่บุรินก็มาทักทายเราด้วยนะคะขอเราลดเสียงหน่อยนะคะปึ๊บนี่ค่ะก็สามารถที่จะใช้ทัชแพดตัวนี้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าท็อปสุดแล้วอะไรที่ Mercedes-Benz มีเขาใส่มาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Navigator เองระบบมีเดียนะคะการเชื่อมต่อต่างๆของ Apple CarPlay Android Auto นะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เป็น Parking Pilot นะคะบางทีรถคันใหญ่บางท่านบอกว่าอุ๊ยจอดยากไหมไม่ต้องยากอีกต่อไปเพราะว่ารถคันนี้จอดเองอัตโนมัตินะคะเป็น Parking Pilot เขามีกล้อง360องศานะคะที่เราสามารถที่จะเห็นได้รอบคันของเราเลยนี่ด้านหลังเรามี Porsche Macan จอดอยู่คันหนึ่งด้านซ้ายทางนี้มี BM X3 นะคะสองข้างไม่มีอะไรเลยนะคะด้านหน้าก็ว่างๆอย่างที่เห็นก็นอกจากกล้องจะทำงานร่วมกันแล้วตัว Distronic Brake Sensor ที่อยู่หน้ากระจังเมื่อกี้ที่แผ่นสีดำๆก็ช่วยเบรกอัตโนมัติอีกด้วยนะคะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของความอัจฉริยะทั้งหมดเลยคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ระบบนะคะช่วงล่างกันบ้างดีกว่านะคะ S Class แน่นอนนะคะสุดยอดแล้ว222นะคะก็เป็น S Class ที่ดีมากที่สุดโฉมนึงนะคะแน่นอนค่ะช่วงล่างของ S Class เนี่ยหลายรุ่นหลายสมัยมาไล่มาตั้งแต่220เลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นช่วงล่าง Airmatic หรือว่าถุงลมนั่นเองค่ะซึ่งพอฟังคำว่าถุงลมเนี่ยเราก็จินตนาการได้เลยถึงความนิ่มของช่วงล่างนะคะแล้วเวลาที่เราต้องการปรับระดับความสูงของรถเราก็แค่กดปุ่มมันก็จะขึ้นว่า Vehicle Rising นะคะยกตัวรถขึ้นนะคะประมาณ10มิลลิเมตรนะคะทำให้เวลาที่เราอยากได้ช่วงล่างที่เฟิร์มมากขึ้นหรือสูงมากขึ้นก็สามารถที่จะเลือกได้นั่นเองค่ะ
นอกเหนือจากนั้นโหมดการขับขี่เนี่ยตอนนี้น้ำมันแพงนะคะมากนะคะตอนนี้ใครเติมน้ำมันทีเต็มถังนี่คืออย่างรวยนะคะสามารถที่จะปรับได้หลายโหมดท่านไหนที่เน้นว่าซื้อรถดีเซลเพราะเราต้องการประหยัดน้ำมันก็สามารถเลือกในตัวอีโคได้หรือว่าจะเป็นคอมฟอร์ตก็คือเป็นโหมดธรรมดาของตัวรถนะคะตัวสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโหมดอินดิวิดวลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับส่วนต่างๆของตัวรถแยกกันได้เช่นอยากได้เครื่องยนต์แบบสปอร์ตแต่อยากได้ช่วงล่างนุ่มๆแบบคอมฟอร์ตอยากได้พวงมาลัยคมๆแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถที่จะเราจะปรับอินดิวิดวลนะจ๊ะนะคะแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะอะแดปต์ได้นะคะมันไม่ยอมให้เราอะแดปต์อ่ะเพราะอะไรตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยอยู่ในอินดิวิดวลแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะอะแดปต์ได้เลยค่ะว่าเอาตัวดรายฟ์แบบสปอร์ตชอบเครื่องแรงๆเนาะเสร็จปุ๊บเอาช่วงล่างแบบคอมฟอร์ตแล้วกันนะคะชอบนิ่มๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะคอนฟิกนะคะแยกได้ในแต่ละส่วนค่ะเรียกว่าพรีเมียมมากๆตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกชุดแต่งนะคะภายในเครื่องยนต์ระบบต่างๆพรีเมียมอย่างนี้แล้วราคาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ4ล้าน4แสนนะจากราคาออกเต็มประมาณ7ล้านนะคะก็เซฟไปประมาณเกือบ3ล้านบาทแล้วด้วยเลขใหม่เพียงแค่ชัดๆกันเลยค่ะ 46,222 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะสภาพแทบไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะแล้วโฉมก็ยังมีความร่วมสมัยล้ำสมัยอยู่มากมากทีเดียวค่ะหลังจากที่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า2คันที่เพิ่งขายไปช่วงเดือนที่แล้วนะคะที่เป็น Exclusive จองเร็วมากนะคันนึงรู้สึกจะ3วันอีกคันนึง1สัปดาห์หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งณวันนั้นเนี่ยทุกคนก็แบบว่าอยากได้ AMG มี AMG มั้ยบลาๆนะคะจัดมาให้เราค่ะ AMG คันนี้คาดว่าเร็วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสอบถามมาได้เลยที่092-924-5641หรือแอดไลน์เข้ามาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามไปชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall และเช่นเคยถ้าหากมาดูรีวิวนี้ชอบจังเลยแต่ไม่ทันแล้วค่ะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เข้าไปแฝงตัวแอบดูสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนที่จะมาไลฟ์สดนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนในกลุ่ม Open Chatได้เห็นรถคันนี้ก่อนคุณในตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นได้สอบถามก่อนมีโอกาสได้ตัดสินใจก่อนนั่นเองค่ะเราพบกันใหม่ในการไลฟ์สดครั้งหน้านะคะวันนี้หนึ่งเน้งค่ะที่ดาววังดำรงเวท CEO ของ Benz Motor Mall ต้องลาทุกๆคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ